สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะดูมีกิจกรรมดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนั่นก็คือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดนะครับร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยเวชนะฮะจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุนะภายในองค์กรรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะครับเพื่อให้เคารพกฎจราจรนะฮะและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยครับส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ใช้รถได้ร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยเวช2หนองแขมนะครับรณรงค์เป็นองค์กรต้นแบบเพื่อให้คนในบุคลากรในองค์กรวิชัยเวชนะครับได้ขับขี่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุให้กับประเทศไทยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยในฝั่งของหนองแขมเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์นะครับเป็นสถิติที่ทราบไปแล้วว่าอุบัติเหตุจากรถที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เนี่ย 80% ของอุบัติเหตุในประเทศไทยและบริษัทกลางก็มีโครงการรณรงค์เรื่องขององค์กรต้นแบบเพื่อลดอุบัติเหตุขององค์กรแต่ละองค์กรนะครับวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือของหน่วยงานของเครือวิชัยเวชทั้งหมด4โรงพยาบาลนะครับที่ช่วยกันรณรงค์เรื่องของความปลอดภัยอุบัติเหตุจากท้องถนนเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็มีวินมอเตอร์ไซค์ประมาณสัก30กว่าวินนะครับที่มาร่วมในโครงการนี้ด้วยนะครับก็ฝากเตือนถึงวินมอเตอร์ไซค์ผู้ขี่รถจักรยานยนต์นะครับการปฏิบัติตามโครงการ5จอมของสำนักงานตรวจแห่งชาตินะครับเป็นโครงการที่ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วก็เพื่อบุคคลที่ใช้รถร่วมถนนด้วยกันนะครับโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุซึ่งเราพบว่าอุบัติเหตุเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดโดยไม่คาดคิดแต่เราสามารถป้องกันได้โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางจราจรนะคะถ้าเรามีสติไม่ประมาทเราก็จะไม่พลาดเรื่องความปลอดภัยจึงได้ร่วมกับบริษัทกลางประกันภัยจัดอีเวนต์วันนี้ขึ้นมาเพื่อให้1ให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยตระหนักถึงเรื่องความไม่ปลอดภัยในการจราจรเพื่อสนับสนุนให้มีการดูแลความปลอดภัยของตัวเองโดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบของการขับขี่ที่เคร่งครัดเช่นสวมหมวกกันน็อกคัดเข็มขัดนิรภัยนอกจากที่เราจะปฏิบัติต่อชักชวนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยปฏิบัติต่อกฎระเบียบของจราจรเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจรแล้วเราขอเป็นแกนนำที่จะชักชวนเพื่อนร่วมสถาบันต่างๆเช่นสถาบันการศึกษาสถานประกอบการเพื่อให้มาตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยครั้งนี้ด้วยเราจึงจัดงานวันนี้ขึ้นมาวันนี้โรงพยาบาลเราก็มีส่วนร่วมงานในการที่จัดอีเวนต์เพื่อให้เป็นที่ตระหนักของสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการนอกจากนั้นเราได้มีการแจกหมวกนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่และก็อาสาป้องกันอาสาจราจรแล้วก็พวกผู้ประกอบวินมอเตอร์ไซค์นะคะเพื่อให้เป็นแบบอย่างแล้วก็มีการติดสติ๊กเกอร์ในความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการแจกในเรื่องของการตรวจสุขภาพต่างๆนะคะเพื่อให้ทุกคนตระหนักเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับภาพกิจกรรมนะครับที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดนะครับร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยเวชนะฮะเป็นกิจกรรมนะครับที่จัดขึ้นเพื่อสังคมนะฮะได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศทั้งหมดครับวันนี้หนูต้องลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ